สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พามาพบกับ Galaxy A51 และ A71 นะครับก็เป็น Galaxy A Series ล่าสุดนะครับเน้นกล้องและหน้าจอเป็นหลักนะครับบอกเลยว่าจอสวยมากกล้องก็ดีมากเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะสเปคเนี่ย A71 มาพร้อมกับ Snapdragon 730เลยทีเดียวนะครับก็เหมาะกับเกมมิ่งเนาะสำหรับ A51 มากับจอ 6.5 นิ้วครับเป็นจอ Super AMOLED ตัวล่าสุดนะครับเป็นแบบ Infinity O นี่เจาะรูตรงกลางครับติ่งหายไปแล้วนะก็อย่างที่เห็นคือมันสวยมากนะครับการแสดงผลเนี่ยเหมาะกับดูหนังเล่นเกมนะครับแบบเต็มตาเลยนะครับขอบเนี่ยเล็กมากๆนะครับนี่ทั้ง A51 และ A71 เลยนะครับส่วน A71 มากับจอ 6.7 นิ้วตัวนี้จะเป็น Super AMOLED Plus ที่คุณภาพสูงกว่าเล็กน้อยนะครับทั้งคู่มากับ Always On Display และที่สำคัญคือสามารถสแกนนิ้วบนหน้าจอได้นะครับเป็นแบบ Optical อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีฝาหลังก็เหมือนกับ A50s นะครับทั้ง A51 และ A71 เลยก็ดูสวยดีนะครับเป็นแบบ Prism Clutch นะครับตัวเครื่องเนี่ยถือว่าค่อนข้างบางทีเดียวถาดเป็นแบบ Triple Slot นะครับพอเชื่อมต่อครบเลยทั้งหูฟัง 3.5 และ Type C นะครับจับถือสะดวกครับพกพาง่ายกล้องต่างกันแค่เลนส์หลักนะครับตัว A51 เนี่ยมากับ48ล้านส่วน A71 มากับ64นะครับนี่สีเครื่องเนี่ยบอกว่าสวยจริงๆนะครับอันนี้เป็นสีชมพูนะทั้ง A51 และ A71 เลยอันนี้คือสีฟ้าครับจะเป็นฟ้า Prism Clutch Blue นะครับผมก็สวยดีนะคือเป็นสีที่ไม่ค่อยมีคนทำนะครับและสีดำครับสีดำเป็นโทนเดียวกับ A50s เลยก็คือเมื่อเนี่ยสะท้อนแสงแล้วแบบว่าสีมันจะแตกต่างจากชาวบ้านมากๆทั้ง2รุ่นมากับ Quad Camera นะครับโดย A51 เนี่ยกล้อง48ล้านส่วน A71 กล้อง64นะครับมีเลนส์หลักครับเลนส์อัลตราไวด์12แล้วก็มี Depth Sensor รวมถึง Macro Camera นะครับ5ล้านพิกเซลความละเอียดสูงสุดในตอนนี้เลยสำหรับมาโครนะครับไว้ถ่ายใกล้ๆนะครับเมนูกล้องอย่างที่เราคุ้นเคยกันอย่างโน้ต10ที่อัปเกรดมาเป็น Android 10ก็แบบนี้เลยครับใช้งานง่ายครับมี Scene Optimizer สำหรับปรับแต่งภาพนะครับมีทั้งเลนส์ไวด์แล้วก็เลนส์ปกตินะครับใช้งานง่ายครับแล้วก็ถือว่าคุณภาพดีขึ้นเลยเพราะตัวนี้เปลี่ยนเลนส์อัลตราไวด์ตัวใหม่นะครับมีไลฟ์โฟกัสด้วยสำหรับถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับถ่ายได้ทั้งวัตถุถ่ายคนก็ได้นะครับนี่นอกจากนี้ก็มีวิดีโอครับโหมดวิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุด 4K และมีโหมด Super Steady Shot ด้วยก็คือถ่ายนิ่งๆแบบไม่ต้องใช้ไม้กันสั่นใน A71 มี AI Game Booster นะครับตัวนี้เป็นตัวเร่งประสิทธิภาพเกมก็คล้ายกับ GPU Turbo ของ Huawei นะครับลดการใช้ทรัพยากรเครื่องร้อนน้อยลงเล่นได้ลื่นขึ้นนั่นเองในงานมีการลง Call of Duty Mobile นะครับก็พบว่าเล่นได้ลื่นมากๆนะครับแม้ว่าสเปคจะไม่ได้สเปคแบบ flagshipแต่สามารถเล่นได้สบายๆเลยแถมหน้าจอใหญ่ด้วยนะครับก็เหมาะกับเกมมิ่งครับเดี๋ยวรถจะทดสอบอีกทีหนึ่งสรุปเลยแล้วกันกับ Galaxy A51 นะครับ A51 เนี่ยเหมาะกับสายไลฟ์สไตล์ทั่วไปซื้อมาดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลถ่ายภาพนะครับต้องการหน้าจอสวยแบตอึดจัดเลยครับคือมันครบทุกอย่างในตัวเลยนะครับราคาเนี่ยไม่แพงด้วยนะครับส่วน A71 เนี่ยเพิ่มงบขึ้นมาอีกนิดก็ได้สเปคที่สูงขึ้นแรม8รอม128นะครับจอใหญ่กว่าแบตก็อึดกว่านะครับก็ตามราคาเนาะคือต่างกันประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับเรื่องราคาล่ะเท่าไหร่นะครับตามภาพเลยครับคือออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวโดยเฉพาะ A71 เนี่ยสเปคดีนะครับเริ่มวางจำหน่ายช่วงปลายเดือนนี้เป็นต้นไปก็ลองดูกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดี